สาวซีแนมสุนทรถูกแฟนทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนให้อย่างกับซีนขอแต่งงานจ้าเป็นสาวที่น่าอิจฉาหนักมากตอนนี้สำหรับสาวซีแนมสุนทรเป็นนักร้องและนักแสดงที่แฟนๆรู้จักกันดีที่ล่าสุดควงแฟนสาวหล่อไปเที่ยวประเทศอังกฤษแต่ทริปนี้พิเศษและไม่เหมือนที่ผ่านมาจ้าก็ตรงที่มีช็อตที่แฟนของซีแนมสุนทรแอบทำเซอร์ไพรส์มาคุกเข่าสวมแหวนให้นี่แหละประหนึ่งว่าเป็นซีนขอแต่งงานอย่างนั้นแหละแต่ถึงอย่างไรเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าไม่ใช่การขอแต่งงานแต่อย่างใดซึ่งซีแนมก็ได้เก็บความประทับใจกับโมเมนต์สุดหวานหวานนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยโดยมีแคปชั่นว่ามอ Dan Bird The Best Moment in My Lifeไม่ได้ขอแต่งงานนะวะแค่คุกเข่าให้แหวนครบรอบ9ปีเพื่อนๆไม่ต้องใส่ซองขอบคุณมากๆๆนะคะการเดินทางผ่าน9ปีมันมีทั้งทุกข์และสุขปนกันไปเป็นธรรมดาแค่เราก้าวข้ามมันมาด้วยกันจนมีวันนี้ชีวิตคู่มันไม่มีอะไรง่ายแต่มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าทั้งสองจับมือแน่นๆไปพร้อมไปด้วยกันกาก้าเอไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโมเมนต์คุกเข่าให้แหวนแบบนี้บ้างอ่ะน่ารักจังเลยสุดหวานสุดแฮปปี้บันเทิงออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ารักอ่ะThank you.